ที่น้ำปลาร้านวลที่ใครลองก็ต้องติดใจร้านของเรามีอาหารอีสานหลายประเภทเลยนะคะทั้งส้มตำลาบก้อยต้มแซ่บเมนูทอดยำหรือเมนูย่างก็มีนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งออนไลน์ได้ทางแฟตฟู้ดไลน์แมนและฟู้ดแพนด้าค่ะจะมาทานที่ร้านตามที่อยู่และเบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะถุงมือผ้าฝ้ายค่ะเราผลิตเองนะคะมีพื้นดำแล้วก็พื้นขาวค่ะแล้วก็ขอบสีต่างๆนะคะมีขอบเหลืองขอบส้มขอบแดงแล้วก็ขอบเขียวนะคะของเราเป็นถุงมืออย่างหนานะคะเดี๋ยวแม่ค้าลองใส่ให้ดูนะคะแม่ค้าก็จะเป็นอย่างหนาเลยเนาะขยายได้ตามมือของแต่ละคนเลยนะคะเป็นขนาดฟรีไซส์นะคะอันนี้อย่างหนานะคะเห็นไหมคะก็คือ1มัดนะคะ1มัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ1มัดจะ1โหลค่ะคือ12คู่นะคะเงียบทุกคนเงียบกันหมดแล้วก็หายใจออกมา
ทุกคนเงียบกันหมดเลยเงียบกันหมดเลยมันเช้าเกินไปหรือเปล่า9โมงแล้วนะมันทำร้ายมนุษย์เราต้องกำจัดมันสงครามได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วควรจะตื่นกันได้แล้วนะคะสองข้างตรวจสอบลำแสงเพื่อวิเคราะห์ขนาดและตำแหน่งที่ชัดเจนหรือใครบางคนยังไม่ได้นอนมันออกมาครับมันออกมาแล้วลำแสงหัวช้างที่ถูกสร้างเอาไว้ใต้หลังคาบ้านเป็นยังไงบ้างระวังนะได้ไหมเริ่มต้นด้วยการใช้มือดึงชั้นนอกที่มีเพื่อป้องกันการเอาไว้ออกตอนนี้การที่เริ่มเที่ยวกลาดก็เริ่มโจมตีว้าวเฮ้ยออกมาแล้วครับเหรอขำขำตัวบินออกมาจากรังตัวเองอันนี้นอนหรือยังถ้างานเขาจะหยุดแค่นี้ไม่ได้หยุดเลยตื่นได้แล้วตื่น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 หรือฉันจะนอนต่อแล้วเนี่ยคนนี้แหละยังไม่ได้นอนเบียนอนแล้วเหอะเมาคุณน้องเบียนอนแล้วค่ะล่างๆใช้ตะข่ายจับตัวที่เครื่องบินหนีไปค่ะจับได้แล้วจับได้แล้วเหรอจับได้แล้วครับมุดหาครีมซ้ำอีกหน้าเนยไม่ได้ล้างหาครีมซ้ำด้วยจ้ะแต่เขาไม่รู้ว่าพวกมันจะโจมตีคนอื่นเมื่อไหร่ดังนั้นจึงต้องกำจัดออกไปให้สิ้นซากจับตัวมันให้ได้แตนเคยโดนต่อยแล้วโคตรเจ็บทำไมถึงใส่แตนลงไปที่นี่ล่ะครับทำให้มันไม่สามารถทำอันตรายเราได้จึงใส่มันลงไปดองไว้นี่แหละครับหลังจากใช้สารเคมีฉีดตรงจุดที่เคยมีรังอยู่ก็ถือว่าเรียบร้อยค่ะว้าวไม่มีร่องรอยอะไรเหลือเลยล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วครับว้าวแป๊บเดียวเองค่ะจากนั้นคือความรับผิดชอบของที่มันจีค่ะอันนี้ต้องเยียบไม่ใช่หรือครับครูส่งพริกไปให้กินเอาไหมเจ๊ทาคิม BL เหรอคะใช่ค่ะพี่ทา BL ค่ะ BL แปลว่ามันเลิศนะเลิศคนบางคนเอามาทาผิวทาตูดทาอะไรมันขาวคือมันขาวจริง BL เบียดแต่ก่อนเบียก็ใช้อยู่ครูส่งพริกไปให้กินไม่มีพริกเลยเจ๊มันไร้ชีวไร้ชีวิตชีวามากพอเราไม่กินเผ็ดอ่ะพอเราไม่ได้กินเผ็ดก็ทำไมมันไม่มีชีวิตชีวาเลยอีดอกแค่ขนาดของมันก็ใหญ่กว่าแตนทั่วไปถึง2เท่าแล้วค่ะถึงจะเป็นตระกูลแตนเหมือนกันแต่มันก็ตรงตีเดินไม่หลังเลใจเลยค่ะโอ้น่ากลัวจริงๆเลยค่ะไตรเอเชีย5ตัวคณะจะพวกนี้จำนวน200ตัวได้สบายเลยครับใกล้ๆนี้ก็น่าจะมีแต่ยังเอเชียอยู่นะครับมีตัวพิชนาจะตรงนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอครับครับมีครับใช้รังแตนเมื่อสักครู่เป็นศูนย์กลางมองหารังของแตนยักษ์เอเชียตำรวจเด็กตำรวจเด็กเข้ามาคุยด้วยตำรวจอายุ29ไม่รู้ตำรวจหรืออะไรใส่เครื่องแบบเหมือนตำรวจเลยอีดอกเราจะต้องเห็นตัวมันนะครับแล้วมาคุยกับโจรตำรวจคุยกับโจรแตนยักษ์เอเชียมันอยู่บนต้นไม้เยอะไหมครับตำรวจอร่อยนะว่าบาปเนี่ยนะมันจะไม่อยู่ด้านบนเคยกินนะตำรวจอร่อยอยู่ด้านหน่อยมันแซ่บอ่ะพวกมันจะอยู่แต่ในพื้นเท่านั้นกินฉี่มันจะฉุนๆหน่อยในดินประมาณนี้แหละสิ่งที่ชี้ว่ามีพวกมันหากไม่รีบหาหลักที่เจออาจจะเกิดเรื่องอันตรายขึ้นได้ค่ะจึงยกเลิกการค้นหาไม่ได้ขออีอีนักล่าเขามองเห็นอะไรบางอย่างอีอีอะไรเขาวะตัวแล้วเดี๋ยวโดนต่อยพอก่อนอย่าเพิ่งเลยนะ
สู่ที่เอารังออกมาด้วยมือเปล่าโอ้ระวังนะคะก็ว่าทำไมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดบ่อยๆอ๋ออย่างนี้นี่คุยกับเขาจะมาจับกูหรือเปล่าไม่รู้ก็ว่าทำไมโทรศัพท์ขึ้นมาคุยแบบอ๋ออย่างนี้นี่เองได้นอนยังคะนอนแล้วขยิบปลวกมึงดูตาหากูนี่หลังจากที่ไม่เคยนอนมาเลยอ่ะไม่ได้นอนเต็มที่เลยประมาณ 2-3 เดือนไม่ได้นอนเลยไม่รู้ทำไมตำรวจจับโจรเขาบอกว่าเขาตำรวจหรอกอันครับมาจับโจรหน่อยอยากโดนโดนอะไรดีอย่าเรียกน้องแบบนี้น้องสวยเด้อตำรวจมามาก ินอีกแล้วอีมาเดียวัดดีค่ะมาเดียวัดดีคุยกับตำรวจอยู่อีดอบหรือตำรวจจะจับกูยัดหรือจับกูขังกูทำไรมาทำงานเหรอนอนยางนอนแล้วนอนแล้วย่าอยู่ไหนอ่ะอยู่สระแก้วกักตัวอยู่อีดอกกำลังจะกลับประจวบกลับบ้านนี่แหละจะกลับประจวบนี่แหละแต่ว่ายังกลับไม่ได้ต้องกักตัวก่อนกักตัวเสร็จก็กลับไปบ้านไอ้หลานยุ่งก็อย่าลืมพักนะลูกเรียกว่าเพื่อนแฟนเหรอก็แฟนครับแอบหนึ่งของผมสุขสันต์วันแม่รักแม่นะครับวันแม่ปีนี้ใส่ใจคนที่คุณรักด้วยผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ตำรวจนี่หาเรื่องนะเหอะงานจัดดอกไม้เหรอทำพวงหรีดอยู่หรือว่าอะไรเดินทางได้เหรอได้มากับเพื่อนมากับเพื่อนกลับมาขากลับนี่แม่เพื่อนมารับกลับไม่ได้กลับรถอย่างอื่นมีเนินเหรอที่แบบนี้ก็ดูให้ดีนะกลับรถส่วนตัวกันรอบๆนี้แหละตรงนี้มีโพงอยู่ด้วยเหมือนว่ารังของแตนยักษ์เอเชียมันจะอยู่ตรงกลางโพงตรงนี้เนี่ยไม่ต้องหาคนมาตัดหญ้าก็โดนปล่อยข้อใช่ใช่ใช่คือถ้าดูบางครั้งก่อนที่จะตัดหญ้าจะเห็นแตนบินไปมาครับก็ต้องดูให้ดีก่อนครับกินน้ำบ่อยอยู่แน่นอนเออกักตัวแม่งดีเหมือนกันว่าอีดอกเหมือนฟื้นฟูร่างกายเลยในหน้าอกพี่จริงๆนะครับพี่มันดีเอาแล้วตัวมันใหญ่ครับมันใหญ่เนาะใหญ่ประมาณนี้โอ้ประมาณนี้นะครับมันต้องทำไปผมคิดว่ามันเป็นตะกั่วแตนด้านนู้นใช่ไหมด้านนี้แน่นอนนะครับเหมือนตะกั่วแตนมากกว่าเหรอตัวใหญ่มากเลยคุณรู้ไหมครับเหรอนั่นเห็นไหมแตนจะไปเชียร์บินผ่านไปมันผ่านไปเร็วมากเลยแบบนี้ช้าเช้าไม่ค่อยมีคนด่ากันนะด้านนักล่าต่อทรงกลิ่นกำลังค้นหาด้านหลังของโพรงค่ะฝีเท้าของเขาเร็วขึ้นเหมือนกับมีอะไรบางอย่างเดี๋ยวในตอนนั้นเองตรงนี้ครับเสียงเรียกของนักล่าในเขาที่เงียบสนั่นคุยกันธรรมดามั้งหรอกมันนั่งด่าหรือแต่ยักษ์เอเชียจริงๆหรือเปล่าคะWait, wait, 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 wait.
สงสัยไปทำงานคนดูไลฟ์สดเลยเอาข้าวเพิ่มไหมเจ๊หมดนานแล้วครับเอาข้าวครับอากัดแรงกัดแรงเอาข้าวเพิ่มไหมวะกัดแรงแต่งฟันยังจ้ายังจ้าตื่นมาปุ๊บกินเลยจ้ายังจ้าตื่นมาปุ๊บฟ้าสั่นครับคนที่เคยกินเผ็ดๆพอไม่ได้กินเหมือนท้องจืดใช่หนูอ่ะหนูเป็นคนที่เบียร์เป็นคนที่กินเผ็ดตลอดเลยเจ๊แล้วพอเบียร์ไม่ได้กินเผ็ดอ่ะใครเป็นเหมือนเบียร์มั่งอ่ะคือกินอะไรจะต้องติดเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดมันเหมือนมันชีวิตเราขาดอะไรไปอย่างหนึ่งไหมมันเคว้งคว้างมันอ้างว้างน่ะก็เหมือนเราจะต้องกินเผ็ดตลอดอ่ะเข้าใจไหมอะไรเนี่ยปอยเปรตไทยแลนด์ต้องหาเจ้าของร้านอย่างราชินีก่อนค่ะไม่เปิดม่านให้มันสดชื่นมันไม่มีอะไรให้สดชื่นเลยเธอฉันจะบอกเธอให้ฟังไม่มีอะไรนอกจากปูนแล้วก็ขอบตึกบล็อกไปแล้วนะคะ1คนค่ะไม่อ่านฉันไม่ให้คุณมีตัวตนค่ะ
นะคะคุณจะไม่มีสิทธิ์ตัวคุณจะไม่มีวันที่จะมายิ่งใหญ่เกินเฟซฉันเด็ดขาดค่ะฉันบล็อกไม่ต้องกลัวนะคะไม่อ่านค่ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเสื้อตัวนี้คือชุดนอนเนี่ยที่หนูยังไม่ได้อาบน้ำเลยเมื่อคืนหนูนอนอุ้ยเมื่อคืนไอ้ห่าเราเปิดเรื่องผีเปิดเรื่องผีเปิดเรื่องผีแต่หลอนกลัวรับบทบล็อกไม่เพียบล็อกแบบไม่เพียเลยบล็อกแบบบล็อกเลยใครอยากโดนบล็อกเข้ามาอีกจ้าเรารับสมัครไม่อั้นนะจ้ากินข้าวยังครับกินแล้วครับกินแล้วครับคุณต้นกระถิ่นริมทางไปกินแล้วค่ะทานแล้วครับเจ๊ไปไหนมาอาเบียก็อยู่นั่นแหละค่ะอิสมาเอลอิสมาเอลนี่คือพระอ้อมซันนี่เบบี้ขอให้สูบบุหรี่ได้ไหมน่าจะได้มั้งนุ่มส่วนการซึมซับแทงวะกินข้าวกินข้าวอย่างน้องเบียกินแล้วค่ะพี่ชายสวัสดีค่ะพี่ชายสวัสดีค่ะกินแล้วค่ะมือที่จะสู้กับคุณไปทุกวันคือมือพี่เบียจะกินอะไรเป็นมื้อเที่ยงไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วแต่เขาจัดมาให้ค่ะชื่อให้ร่างกายทุกวันเครื่องดื่มผสมสมุนไพรสกัด8ชนิดประมาณซุปเปอร์ไฟวิตามินบีช่วยบำรุงระบบประสาทไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณทิมทิมมีอาการขาดวิตามินบีวันนี้ส้มตำไหมคะไม่เอาแล้วค่ะพักก่อนค่ะไม่เอาผมก็กักตัว14วันโดนแย่จมูก3ครั้งแม่อสม.มาวัดทุกเช้าคันนี้อันนี้เราตะวายขอบคุณมากที่ทำให้ลืมเลยอีดอกลืมอีดอกลืมส่งค่ายต้องส่งค่ายให้เขา9โมงอ่ะกี่วันแล้วคะที่กักตัววันนี้น่าจะวันที่4แล้วค่ะขวดไหนก็ไม่ผ่านเช็คแต่เนี่ยResona Shower Clean Spray จะผ่านนะว้าวแทงไวช่วยลดเหงื่อเช็คช่วยระงับกลิ่นเช็คมั่นใจคุณค่ะอยากได้แมวเหมียวอ่ะกระจายความหอมยาวนานวันนี้จะไม่คุณผิดหวังพี่ชอบโอ๊ยมีหีค่ะมีนมมีผมมีหีส่งไอ้ผลตรวจไปให้เขาแหละต้องส่งไม่งั้นไม่ได้ต้องไปส่งทุกวันว่าอุณหภูมิไข้เราปกติไหมเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยอีดอกกูจะบอกเราหรือยังขอผัวสองคนอีดอกปั่นหูไม่รู้เป็นอะไรไอเลนเนอร์มันสวยจังนี่ไอเลนเนอร์ซื้อที่เขมรนะดูดิแล้วสวยแบบจริตแต่ทว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ซื้อมาปุ๊บเขียนไม่ได้หมดเหี้ยเหี้ยซื้อมาแล้วหมดอีดักทองเอามาขายทำไมนักล่าได้รับการแจ้งข่าวเรื่องรังแตนแล้วก็ต้องลงไปอีกครั้งค่ะสถานที่ที่พวกเขาเดินทางมานั้นคือโซนที่ที่สองบกฉันเพิ่งสังเกตเฟซนี้พระมเหสีหมีใหญ่ตามหาคนที่มีไข่เท่าไข่มังกรชื่อเฟซเยี่ยมมากชื่อเฟซจังไรบ้าง
พระมเหสีที่มีหีใหญ่พระมเสพระมหีเสพระมเหสีพระมหีเสพระมเหสีที่มีหมีใหญ่ตามหาคนที่มีไข่อะไรเนี่ยอีดอคอยถอดช่างเย็ดนั่นใช่กลางเมืองโซแบบนี้มีรังของมันด้วยเออแล้วคิดว่าเป็นอะไรครับถึงจะมองเห็นไม่ค่อยชัดแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นแตงเวสป้าแล้วเวสป้านะครับตัวที่สร้างรังบนหลังคาได้ตึกใจกลางเมืองคาดว่าน่าจะเป็นแตงเวสป้าค่ะวันนี้มันแตงเวสป้าค่ะคิดว่าจะต้องมาใหม่ในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้น่าจะต้องมาใหม่ได้ถอยหนึ่งก้าวเพื่อก้าวที่ดีกว่าวันนี้ต้องหยุดไว้ก่อนค่ะถอยหนึ่งก้าวเช้าวันต่อมาเมื่อแสงส่องนักล่าได้ออกปฏิบัติงานอีกครั้งนึงค่ะกูเบื่อรู้เฉพาะทางมันก็มีชุดในการป้องกันไม่เป็นไรท่านนายกบอกว่าให้ญาติไปที่หน่วยทหารไปที่โรงพักใกล้บ้านไปบอกเลยท้ายที่สุดตำรวจต้องมาสาธารณสุขไปเจรจาแล้วขอซื้อวัคซีนให้เร็วที่สุดแล้วไอ้สถานีกลางบางซื่อที่เขาบอกว่าโอ้โหคนแน่นมากหายใจรถต้องคอมจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่าท่านนายกบอกโอ้ยมันคนมันแค่ข้างนอกฮะข้างในไม่หาจัดการดีคนสักทิมตาตัวเองเหี้ยสวัสดีค่ะประเด็นนี้ท่านนายกก็บอกนะบอกว่ามันไม่ใช่ข้างนอกข้างในแน่ๆตอนนี้จัดการปัญหาแล้วเรียบร้อยประเด็นที่3ยังไม่หลับนะบางทีฉันเพิ่งตื่นเดี๋ยวนอนอีกรอบนึงเมื่อกี้ไปกินเสร็จไปก็ไปนอน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 แล้วก็นอนนอนอย่างเดียวเลยเธอแต่ยังบริหารจัดการได้ดีมั่นใจระบบสาธารณสุขของประเทศไทยครับมั่นใจมาก4ประเทศนะฮะและประเด็นที่5สุดท้ายกินข้าวเลยเหรอคราวนี้อันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวแกะดูต้องอยู่ต่อเพราะถ้าทำงานไม่ต่อเนื่องงานมันจะไม่สำเร็จบางช่วงเนี่ยมันมีช่วงพีคบ้างบางช่วงอาการที่ไทยบ้างมีการขอทำงานต่อลองไปฟังนะขอให้มั่นใจว่าวันนี้กูเกลียดเสียงเนี้ยเข้าใจว่าคือผมบอกแล้วไม่อยากให้มีการกูคุยตายอยู่ในบ้านหรือจะทั้งบอกบ้านเลยแล้วแต่
แต่ทุกคนต้องช่วยกันแต่ว่าแจ้งให้เร็วถ้าเขาไม่มาผ่าแจ้งเร็วมึงก็10ชั่วโมงกว่าจะมาไอ้เปรตลงพักแก้ไปเนี่ยต้องให้เร็วขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวน้อยตำรวจพื้นที่เขาต้องมาก่อนแหละแจ้งเร็วอีดอกกว่าจะรถจะมารับศพ10ชั่วโมงห้องแม่งตายผมให้ทุกท่านทหารทหารทุกหน่วยตั้งใจประชาชนแล้วดูแลประชาชนเพราะเราคือเราต้องไปที่พึ่งของประชาชนได้ไปที่พึ่งของประชาชนไปคุยกับพี่นายกก็อาจจะมีคนไม่ดีบ้างนะไม่ใส่ใจด่าตัวเองทำไมว่าตรงไหนสนใจไม่สนใจเขาแจ้งมาท่านนายกเนี่ยทุกคนก็เมื่อได้บริหารวัคซีนให้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ไปตามอะไรสถานการณ์ความดูแลในพื้นที่เหล่านั้นแต่ผมยาวไวมากอันที่หนึ่งก็คือทุกจังหวัดได้รับการฉีดมากน้อยก็ตามกูอยากจะเอาปลาล็อกนี่ที่มิตรนายกตามสถานการณ์ความแรงที่เกิดขึ้นไม่จังหวัดมันมากเลยนะเขาก็ต้องปรับเพิ่มให้ตรงนี้เพื่อจะรับการระบาดตรงนี้ก่อนใช่ไหมเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจับถูกจับผิดกันเลยนะเขาอยากทำทางหน่อยพี่คือให้ญาติไปหาที่โรงพักไปหาทหารไปหาตำรวจทหารตำรวจต้องมาท่านย้ำแบบนี้ไปได้ทุกหน่วยงานทั้งนั้นหลังจากนี้ใครขอความช่วยเหลือเรื่องโควิดเนี่ยหน่วยงานห้ามปฏิเสธใกล้ๆบ้านก็มีสำนักงานเขตมีโรงพักแล้วมีพี่โอ๋สวัสดีถ้าไปแล้วไม่มีคนมาอันนี้คือส่งข้อมูลเราจะได้ไปทำผู้คนทองชังเย็ดอันนี้ถือเป็นข่าวดีแล้วนะครับโรงพยาบาลแบบนี้อีกข่าวดีหนึ่งนะครับก็คือไฟเซอร์เป็นที่มาเรียบร้อยแล้วนะครับย้ำนะฮะว่ามาจากสหรัฐอเมริกาแล้วเป็นไฟเซอร์ 1.54 ล้านโดสเป็นล็อตที่ทางสหรัฐอีเบียทำไมต้องแบ้วแข่งกับกูคะอีเน่งเยี่ยกูแบ้ววะทำไมอ่ะเซเลมูนเซลมีนะชอบด่าอีกแม่บอกให้รีบแจ้งกูควยแจ้งก็กว่าจะมารับนะ10กว่าชั่วโมงที่ผ่านเขาตายคาหน้าประตูบ้านแล้วมึงจะมารับเลิกเถอะนายกเลิกตอแหลก่อนเลิกตอแหลให้เอาเท่าไหร่นายกสักครู่เดียวพอนะตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะลูกเขยเกิดอาการโมโหขึ้นมาทะเลาะกับเมียคว้าปืนยิงแม่ยายยิงพ่อตายิงแม่ยายแม่เลยพ่อตาตายนะคะสักครู่เดียวค่ะพี่ดอกแทงกูอีกทางกินข้าวทุกคนโอ้ยอีฉาคนเคี้ยวข้าวได้อีฟุกอีเลวหน่อไม้สะพรึงมากเล่นท่ากินข้าวหน่อยเล่นท่ายังไงวะอุ้ยฉันเหมือนโรคจิตจะอีดอกสะสมช้อนดูดิฉันกินช้อนอันเดิมแต่ช้อนอันใหม่ที่เขาให้มาฉันไม่ใช้เลยฉันเก็บเอากลับบ้านอีดอกสะสมช้อนได้กี่ช้อนกี่อันแล้ววะทำผมทรงนี้เหมือนเบลล่าพอร์ชที่ร้องเพลง Build a Beach เลยส่งอะไรใครวะสวัสดีเจนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดดไอ้ถ้ากูดูดละเรื่องใหญ่อันนี้คือแดกยังดีอยู่แม่คนสวยมาแล้วอยากไปกักตัวด้วยเหงามากจริงเกดเหงามากเลยลูกแม่คุยอยู่กับกระจกนี่แม่มีเพื่อนแล้วนะแม่มีเพื่อนเป็นกระจกเราสองคนเลือกเมล็ดกาแฟเบรนเดนบิลซองนี้เท่านั้นจากเมล็ดกาแฟคั่วบดละเอียดหอมกลิ่นกาแฟ
รสชาติกลมกล่อมไม่เหมือนใครเนสกาแฟเบลนด์แอนด์เอส14วันนี่เหมือนมาบำบัดนะกักตัวเสร็จจะไปไหนต่อครับแม่กลับบ้านค่ะกลับบ้านไปหาแม่เหลาจ้ากลับบ้านไปหาแม่เหลาแม่เหล่าคิดถึงแม่เหล่ามากต้องอุรามาเหามากอันนี้อยู่คนเดียวเอาอิสมาอีกแล้วไอ้หาฝาดนี่มาอีกแล้วไอ้แมนมาอีกแล้วอ่ะทุกวันเลยแดดเสร็จก็ตำใจคนเดิมนะเริ่มแบบลูกเขยหึงโหดยิงหี่แม่เลยอ่ะเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรแม่ยายแม่เมียอีเจอาบน้ำยังครับผมเป็นใครมา3วันวัคซีนน้ำพิษอ๋อพอบางคนฉีดวัคซีนแล้วก็แพ้นะฉีดวัคซีนแล้วแพ้แต่ของพี่เบียร์ไม่เป็นอะไรเลยฉีดแล้วไม่เป็นอะไรเลยจริงๆแม่ยายค่ะแม่ยายเนี่ยเจ็บอยู่ตรงบันไดส่วนพ่อตาเสียชีวิตหลังจากนั้นคนก่อเหตุคว้ามอเตอร์ไซค์ขี่หลบหนีไปเพื่อนบ้านเนี่ยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปตรวจสอบดูนะคะพอสพตะค้อจังหวัดนครสวรรค์ได้รับแจ้งเตือนเบื่อมากหลังจากได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนที่ปืนยิงกันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอไผ่สาลีเจอผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยคือเป็นบ้านไม้ยกสูงนะคะเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูเนี่ยรีบเคลื่อนย้ายร่างของผู้บาดเจ็บก่อนผู้หญิงรายนึงที่เจอคือนางนิพุทธรักษาอายุ68ปีค่ะนำตัวลงจากบ้านพักเพื่อนำส่งโรงพยาบาลรักษาต่อไปเขาถูกยิงบริเวณหนกแก้มอาการสาหัสนะคะนอกจากนี้เจอร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ตรงบันไดเป็นผู้ชายในควยพุทธรักษาอายุ70ปีมีบาดแผลมัดผมแบบนี้นึกว่าเนกจำใครห้ามเข้ามาดราม่านะคะรู้ใช่ไหมที่นี่เฟซของใครที่นี่เฟซของเบียร์นะเบียร์เป็นใหญ่สุดที่เฟซคนอื่นเบียร์ไม่ทราบค่ะเพราะว่าเบียร์ไม่เคยไปก่อกวนความสงบเฟซของใครเบียร์ถือว่าเฟซของเบียร์เบียร์ใหญ่สุดเข้ามาห้ามดราม่านะคะห้ามดราม่าห้ามชักจูงเข้าสู่ดราม่าหน้าตาไม่ได้เหมือนแม่เบียร์บล็อกหมดนะคะบอกกันก่อนบอกกันก่อนหนึ่งรอบนะคะเข้ามาแล้วโยงเข้าเรื่องดราม่าเบียร์บล็อกนะคะแต่ถ้าเป็นเบียร์รู้จักถ้าเบียร์รู้จักว่าบ้านอยู่ไหนเบียร์ถึงหน้าบ้านนะคะวงเขาเนี่ยมักจะชอบทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำทะเลาะแล้วมักจะทำร้ายร่างกายภรรยาอยู่บ่อยครั้งสาเหตุมาจากเรื่องความหึงหวงนอกจากนี้ยังทราบด้วยว่ากันทวงคนก่อเหตุมีอาการคลุ้มคลั่งป่วยจิตเวชเคยเสพยาเสพติดมาก่อนเคยคลั่งถึงขั้นทำร้ายร่างกายภรรยาถึงขั้นภรรยาเด็กพาที่นอนมาแล้วครั้งนี้พ่อตาแม่ดูบุญงามแม่ดูบุญจริงๆไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะหมดแล้วบ้านที่ปลูกติดกันเนี่ยพอพ่อตาทราบว่าทั้งคู่ทะเลาะกันก็เลยรีบปิ้งมาห้ามมีซองนึงตอนแรกดูดไปแล้วหมดแล้วดูดในห้องน้ำจะไม่ดูดหรอกหลังจากนั้นนายจันทวงศ์เดินกลับไปที่บ้านพ่อตาแล้วก็ดูดก็ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวพ่นไปข้างนอกนอกหน้าต่างสวัสดีครับใหญ่56ครับสนใจค่ะอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพี่กูจะกันไกตัดควยมวยแมนเขารู้กันหมดทั้งประจวบแล้วแมนพวกมึงอ่ะยายเขารู้กันหมดแล้วใหญ่ด้วยปากห้อยด้วยปากห้อยด้วยน้องกูปากห้อยไม่ไหวทำไมต้องปากห้อยในขนาดนั้นมึงอ่ะผู้ชมถึงจะทราบสาเหตุที่แท้จริงครับว่าเบื้องต้นรู้แค่ว่าทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันก็คือผัวเมียเนี่ยทะเลาะกันพ่อตาแม่ยายจะเข้ามาห้ามพ่อตาแม่ยายโดนยิงไปด้วยแต่ปมที่ทะเลาะกันในช่วงเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอจับกลุ่มตอนนี้ย้ำที่นะครับตอนนี้ทุกคนครับผมถึงจะเอามาสอบสวนว่าในช่วงเวลานั้นทะเลาะอะไรกับเมียทำไมสีเล็บได้ได้อยู่คือไม่ได้เลยสีช็อกโกแลตไปดูที่จังหวัดยะโสธรกันบ้างคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคุ้มคลั่ง
ทำลายข้าวของในบ้านแล้วถือมีดเดินไปเดินมาช่างมึงที่อีดอคุ้มข้างแล้วทุกของตัวเองอ่ะพี่สาวของตัวเองวันนี้พ่อจะมาทำอะไรคะผัดหน่อไม้ค่ะพึ่งตื่นไม่ได้ทำงานหรอแมนแล้วพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมแมนไม่ได้ทำงานหรอลูกที่เขากำลังพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่แล้วคนที่กำลังพูดเนี่ยก็คือนายณัฐพลนาคสุขนายกเทศมนตรีใครอย่ามาดราม่านะคะคนทะเลาะกันนะคือเอาจริงค่ะไม่ชอบดราม่าเริ่มต้นเลยนะเวลาเบียร์แยกเวลาเบียร์เริ่มต้นไลฟ์สดนะคะเบียร์ไม่เคยไปดราม่ากับใครเลยแต่คนหน้าหีชอบตัดชอบแคปในช่วงเวลาที่เบียร์ด่าอะไรไปเบียร์ไม่ได้อยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาแล้วเบียร์ด่าคนเลยไม่ใช่นะเบียร์คุยปกติก่อนสารทุกสุขดิบถามท่านถามนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาดราม่าของเบียร์เบียร์ก็จะไม่ฉีกหีกับนะคะทีนี้ใครดราม่ามาเบียร์บล็อกเลยนะเบียร์จะคุยกับคนที่เบียร์รู้จักเท่านั้นนะคะใครที่ไม่รู้จักแล้วอ่ะไม่ได้อยากทำความรู้จักด้วยก็ไม่คุยด้วยครับค่ะแต่ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ส่วนที่มาสแตนบายไว้ด้วยเพราะกิ๊กกิ๊วแม่สวัสดีครับเชื่อว่ายี่ดอกอ่านยากอ่ะ PL PL อะไรไม่รู้กี่ดอกอ่านยากน้องคะเวลาใครจะตั้งชื่อเฟซอะไรเดี๋ยวช่วยตั้งกรุณาให้เรียกกันง่ายด้วยค่ะตกใจตอนผมข้างหลังรู้ว่าหันจักรแล้วกูอยากรู้ไอ้เวลาคนที่มันดูดแล้วไปอยู่บนเสาไฟฟ้ามันดูดเท่าไหร่วะอีกูดูดเท่าไหร่กูไม่เคยอยู่บนนี้อีย้ำอะไรคือยำที่พี่เบียร์ชอบที่สุดเหรอคะยำที่ชอบที่สุดเหรอคะยำแซลมอนค่ะพูดอะไรพิ้นพันโอ้ยอยากแดกน้ำปลาหวานน่ะอยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานที่แม่ค้าตอแหลตอแหลอยู่หน้าเซเว่นน่ะอยากกินมากมะม่วงน้ำปลาหวานที่ว่าแม่ค้าตอแหลตอแหลที่ว่าแบบจะกว่าจะแดกได้ต้องเอาลงทิกตอกก่อนน่ะต้องอารัมภบทก่อนถึงจะแดกได้น่ะแม่ค้าที่แบบเรื่องเยอะอีดอกจะต้องถ่ายคลิปลงTikTokก่อนใส่กุ้งเท่านั้นใส่กะปิเท่านี้หีแต่ฟอร์ยูมันจะแดกได้เรื่องเยอะอยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานน่ะน้าเซเว่นนาลองอ่ะอีดอกรอดแล้วก็แจ้งตำรวจนะดูนะฮะเนี่ยภาพเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่จับคนคุ้มข้างก็ต้องสวมชุดยำตีนไก่ตีนกุนแล้วก็ขึ้นรถไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วจะให้ชุดปันพอได้ยังไงเนาะมะม่วงปลาหวานอ่ะเจ๊ยังไม่เอาใช่ค่ะเน่าค่ะวันนี้หมักค่ะวันนี้จะทำไก่หมักซอสชลบุรีในพื้นที่บางแสนเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายคนหนึ่งตอกไอ้ถังแกลอนน้ำมันนะฮะมาจากกลางทะเลแล้วมาติดฝั่งบริเวณเขาสามมุกพอไปตรวจสอบดูนะฮะก็เลยทราบว่าชายคนนี้สปีดโบ๊ทล่มกลางทะเลครับน่าจะเป็นพื้นที่บริเวณทะเลบางแสนนี่แหละแล้วก็ลอยต่อเฮ้ยอีกเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนทุกคนทุกคนไอคนชื่อเฟซชื่อนกเมืองฝางอ่ะมันอยากมีตัวตนด้วยมันอยากมีตัวตนด้วยอีนกเมืองฝางอ่ะมันอยากมีตัวตนด้วยมันอยากให้ทุกคนอ่ะเห็นว่ามันสำคัญด้วยมันพยายามพูดแบบว่าพยายามพูดแล้วแบบให้เบียร์กลัวอะไรเงี้ยเว้ยเฮ้ยอีคนชื่อนกเมืองฝางอ่ะทุกคนในชื่อเฟซเนี่ยนกเมืองฝางอ่ะหนูไม่เรียนไปเรียนมาใหม่ลูกพี่บล็อกไปแล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณเกรียงศักดิ์อดีตกำนันตำบลบางปะกงโอ้โหอดีตกำนันฮะขึ้นเรือสปีดโบ๊ทไปกับทางฝั่งคุณธนวัฒน์แล้วสุดท้ายผมบล็อกไปแล้วนะครับผมน้องไม่ต้องมีตัวตนในที่ของพี่นุกน้องกลับไปอยู่สุ่มน้องกลับไปสู่กลุ่มนกเมาของน้องเหมือนเดิมนะลูกนะลูกพึงสังวรไว้ว่าถ้าไม่มีข่าวของพี่กลุ่มของน้องก็ไม่มีข่าวเช่นกันลูกน้องก็จะได้แบบว่าอัพแต่ข่าวเก่าๆข่าวของน้องอัพมาใหม่ได้จากปากของพี่นะคะลูกนะคะลูกค่ะอย่าเอาหน้าใกล้เจเบียเริ่มบานแล้วตัวเองเนี่ยคว้าแต่ลองทางหน้าก็เกาะรอกลับมาเขาเห็นจุดเรียงไกลครั้งสุดท้ายคือเกาะแผ่นบางคนก็บอกว่าภาษีของกูภาษีของกูอีดอกทองเลิกที่มาที่ไปของภาษีรู้หรือยังก็ไม่รู้อีดอกเดี๋ยวเราทำคลิปหน้าอยู่ตอนนี้ทีมข่าวเราก็เกาะติดกับเหตุการณ์นี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับ
ทันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาคนร้านเดียวกันสวัสดีเจฟฟี่ครับผมสวัสดีค่ะพบผู้หญิงคนสวัสดีค่ะลงไปในน้ำสภาพศพเนี่ยลอยขึ้นมานะคะตอนนี้เด็กบางคนเพิ่งสร้างเฟซขึ้นมาใหม่อีดอกหมอยเพิ่งขึ้นได้3เส้นบอกภาษีของเราภาษีของแม่มึงอีดอกมันที่ผมได้เนี่ยมันจะขี่มอเตอร์ไซค์มากกว่าขับรถกระบะกันด้วยซ้ำทีมพี่เจ๊ก็ทาหน้าเขาให้ทาเท้าเลยทาได้หมดเลยค่ะ BL นี่ใช่ไหมคะทาได้ทั้งหน้าทั้งเท้าทั้งดากทั้งง่ามหี่ง่ามไข่อะไรเขาทาได้หมดเลยค่ะอันเนี้ยมันขาวพวกเขาเรียกอะไรพวกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรวะคนที่ทำงานกลางคืนอ่ะไม่ใช่กะหรี่นะคนที่ทำงานคือไม่ใช่กะหรี่เขาเรียกว่าอะไรวะยี่ดอกเอี้ยปิดข้างปากเขาเรียกอะไรอ่ะเขาบอกเขาทามาแต่ก่อนทำงานคาราโอเกะเบียก็ใช้ครีมนี้ตลอดเลยนะใช้ครีมนี้ตลอดเลยแล้วใช้ดีมากดีมากแม่อีนกเมืองฝางอีดอกเหมือนเพิ่งเกิดมาใหม่แล้วไม่ได้รู้จักเจเบียคอริยัมว่าเป็นคนที่ด้านขนาดไหนกลับไปสู่ฮีมามันที่พุดเข้ามาลูกแม่โครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงแม่อีดอกครีมแพงใหม่25บาทเธอฉันบอกเลย25บาทคาเฟ่อเมซอนร้านสะดวกซื้อและยังมีอาคารพลังใจในมือคุณสำหรับงามฉันดำมากแขกบ่นแล้วหนูหนูงามเบียดวันนี้พี่เวียเป็นเจแปนนิสเหรอคะเจียยุนเจียยุนสวัสดีค่ะลูกว่องเจียยุนเป็นคนที่ชื่อเรียกยากมากเลยค่ะน้องขาดราม่าบล็อกนะจ๊ะเอากันไกลตัดหี่ด้วยเกียมนะเกียมเกียมเกียมนะใครเข้ามาก่อความกันไกลซอยมวยแค่พี่เบียร์ขาขึ้นมากค่ะตูดงูเขียวทาได้ไหมได้ลูกได้ค่ะได้ค่ะยังไงก็ได้เจ๊กินแกงอะไรครับวันนี้รู้เลยคำพูดคนแบบนี้เป็นคนใต้คนใต้เวลาเขาจะถามว่าวันนี้ทำกับข้าวอะไรกินเขาจะถามว่าแกงอะไรกินกินแกงอะไรคนใต้เขาจะถามแบบนี้คนใต้น่ะจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะถามแบบนี้ผัดหน่อไม้กับหมูสับครับวันนี้อร่อยวันนี้อร่อยค่ะวันนี้แม่ครัวทำอร่อยครับวันนี้แม่ครัวทำกับข้าวอร่อยมันมีเผ็ดไงเลยอร่อยถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยไปกินไม่ได้ถ้าไม่เผ็ดว่ะมันจะตายโง่เลยแม่ใส่ไม่รู้กินเผ็ดนี่อร่อยอร่อยหมดกล่องขนาดเนี้ยไอวี่อร่อยมากสั่งมาดีมีแต่ความอร่อยแอมเก้าแต่เราเห็นมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากรังแข่ใช้เฮดแอนด์โชเดอร์ที่เหนือกว่า5เท่าช่วยกระจัดรังแข่และความขันมั่นใจใกล้ได้เห็นเห็นลองเฮดแอนด์โชเดอร์แล้วคุณจะรักหนูนี่จะเล่าให้ฟังนะเขาไม่ชอบแค่ความนุ่มบางคนก็ชอบความหนาแม่เลือกสกอตคลีนแคร์ที่สะอาดนุ่มนอนนอนอีกแล้วนอนอย่างเดียวโอ้ที่แบบกินง่ายจังเมื่อกินง่ายลูกเขามีอะไรให้เรากินเราก็กินกินง่ายๆไปก่อนอยู่ไหนก็ได้แต
ต่แบบคดีที่เกิดขึ้นกับเจนกนักธุรกิจหญิงในพื้นที่เขียวจริงๆกำลังเร่งไขคดีกันอยู่นะคะว่าเป็นอุบัติเหตุขับรถตกลงไปในสระน้ำแล้วหนูจะมาบอกทำไมตัวเองจะเอาเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจสภบ้านในอีดอกแกงตัวเองในนี้ทำไมอ่ะว่ามีรถกระบะคันนึงตกลงไปในสระน้ำตูดเขียวหรือตูดกำลังเน่าด้วยรีบกู้รถขึ้นมาสภาพคือกระจกแตกคนมันถูกรถลงจนสุดล้อหน้ามีการเอียงค้างอยู่คาตรงระเบียงอะไรคุณจะแกงกันเองแล้วแกงกันเองแล้วค่ะนี่เป็นผู้หญิงนะคะนางสาวชลิษาฝันเต็มดีหรือว่านกอายุ50ปีค่ะลอยอยู่บนผิวน้ำในสภาพที่คว่ำหน้าตามร่างกายเนี่ยไม่ได้มีบาดแผลอะไรนะคะทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวตามเรื่องนี้คุณโป้งคงจะพัดลงพื้นที่ไปเจนกรถพุ่งลงสระน้ำดับผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสคุยกับสามีของคุณนกชื่อว่านายหนูที่รันรัตนายหนูบอกว่าผมโอ้โหน้ำลึกแน่ถ้าเป็นเงี้ย10ปีแล้วผมกับเขามีอาชีพค้าไม้แปรรูปด้วยกันก่อนโอ้โหบ่อน้ำลึกที่ผ่านเลยแบบเนี้ยเขาจะไปซื้อของที่ห้างด้วยกันนะหลังจากนั้นเดินทางบ่อน้ำเขียวอืดเลยน่ากลัวแบบเนี้ยจริงยาไว้มันหลุดออกจากคอกทีนี้ตอนนั้นผมกับแฟนนะครับรถมาถึงตรงสระน้ำพอดีผมก็เลยลงจากรถเพื่อจะไปที่คนจะมาต้อนควายกลับเข้ามาโดยจะขับรถอีกคันหนึ่งไปแล้วก็ให้ภรรยาขับรถคันนี้คันที่มันตกสระน้ำเนี่ยกลับเข้าไปที่บ้านทีนี้ผมก็เลยว่าเอ้าไปมอเตอร์ไซค์ดีกว่าเพราะว่าถ้าขับรถสูงไปเนี่ยมันอาจจะเกิดความติดขัดขึ้นผมก็เลยว่าเอ้าคุณจะมอเตอร์ไซค์อยู่กับภรรยาก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยย้อนกลับไปหาภรรยาดูซิลูกน้องคิดว่าเจอรถกระบะเนี่ยตกลงไปในสระแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าในช่วงเวลาที่มันไม่มีใครเห็นเหตุการณ์อันนี้คือข้อมูลที่ทางสามีของผู้ตายเขาให้เอาไว้นะคะแต่ว่าล่าสุดเหมือนญาติของคุณชาลิสาเนี่ยเขายังติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็มีปมข้อสงสัยบางอย่างค่ะน้องสะใภ้เนี่ยบอกว่าคุณชาลิสาหรือว่าเจนกจริงๆเนี่ยแกขับรถยนต์ไม่เป็นนะไอ้ที่แกขับเป็นเนี่ยคือรถมอเตอร์ไซค์สองคือหลังจากเกิดเรื่องขึ้นหัวเจนกทำให้มันร่วมงานศพเลยไม่ซ้ำแล้วทำไมช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ว่ารถมันตกสระน้ำอ่ะทำไมช่วงเวลานั้นถึงไม่มีใครถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรเอาไว้เป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยแล้วก็ดูรถจังเลยลงไปอยู่แล้วน้ำลึกมากให้มันเร็วโดยที่ญาติยังคงสงสัยอยู่เลยว่าเอ้าตกลงเจนกจะตกลงไปตรงนั้นได้อย่างไรอุบัติเหตุรถตกน้ำหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่แอบแฝงมากกว่านี้กันแน่เลยไปถามความคืบหน้าทางคดีนี้กับตำรวจนะคะน้ำคือลึกมากเลยนะนั่นน่ะพอบ้านควรพันตำรวจโทมานิสบุญรักบอกว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมเนี่ยอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบกันแล้ว